สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Cerebral Channel ในหัวข้อวรรณคดีไทยซึ่งกลับมาพบกันอีกครั้งในประเด็นของเรื่องขุนช้างขุนแผนที่แน่นอนว่าน่าจะผ่านตาของทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าเป็นบทเรียนในแบบเรียนภาษาไทยก็บังคับให้เด็กเรียนและไม่น่าเชื่อเลยว่าวรรณคดีที่เราเรียนสมัยเด็กจะมีเรื่องจันไรเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับจริงๆการที่กระทรวงให้เรียนขุนช้างขุนแผนคงเพื่อให้เป็นการศึกษาในแง่ของภาษาวัฒนธรรมในยุคนั้นกับการสัมผัสอักษรอะไรก็ว่าไปนะครับในคลิปนี้ก็จะโฟกัสวีรกรรมสุดเกรียนของขุนแผนถ้าคุณได้ฟังจบแล้วคุณจะอุทานมาทันทีว่านี่เหรอครับพระเอกเทียบกับขุนแผนมาริโอไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวขุนแผนจะเรียกว่าเหมือนเด็กมีปมน่าสงสารแต่เด็กก็ได้เดิมแล้วขุนแผนมีชื่อว่าพลายแก้วอาศัยกับนางทองประศรีมีพ่อชื่อว่าขุนไกรอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีแต่ว่าขุนไกรดันโชคร้ายครั้งหนึ่งเขาได้รับพระราชโองการให้ไปต้อนควายแต่ว่าควายก็ดันไล่ขวิดประชาชนเข้าขุนไกรจึงเอาหอกแทงควายตายเพื่อปกป้องประชาชนแต่เจอพระราชอาญาทำให้ต้องโทษประหารชีวิตจากเดิมที่พลายแก้วเคยเล่นกับนางพิมพ์และขุนช้างแต่เด็กทำให้นางทองประศรีหนีอาญาเพราะจะถูกริบเป็นม่ายหลวงและไปตั้งหลักแหล่งใหม่ที่ดอนเขาชนไก่ครับพลายแก้วก็มาบวชเป็นเณรตอนอายุ15และมาอยู่ที่วัดป่าเลไลจนได้พบกับนางพิมพิลาไลที่เคยได้เล่นกันในสมัยเด็กวีรกรรมสุดเกรียนและจันไรของขุนแผนจึงมีดังนี้ครับวีรกรรมที่1พลายแก้วนั้นบวชเป็นเณรแท้ๆแต่พอเห็นนางพิมพ์ที่เคยรู้จักก็จำได้ตอนที่เทศมหาชาติก็แอบไร้เสน่ห์ด้วยแล้วก็ใช้วิธีแอบสึกไปหานางที่บ้านจากนั้นขุนแผนก็ใช้มนต์สะกดให้คนอื่นหลับหมดและก็แอบได้เสียกับนางพิมพ์นี่ขนาดบวชเป็นเณรอยู่นะครับศีลข้อ3ยังไม่มีปัญญารักษาคือเทียบไม่ได้กับเรื่องหนังอาบัตนะฮะหนังอาบัตมากสุดก็ไปคุยกับผู้หญิงเหมือนกับอิคิวซังนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่2ขณะที่นางสายทองกำลังทำหน้าที่เป็นแม่สื่อเป็นคนที่ส่งข้อความกันไปกันมาและจู่ๆพลายแก้วก็อยากจะรวบนางสายทองอีกคนในตอนแรกนางสายทองไม่ได้เล่นด้วยพลายแก้วจึงเสกหมากด้วยคาถามหาละรวยและให้นางสายทองรับประทานเมื่อนางสายทองรับประทานเข้าไปแล้วและกำลังจะได้เสียกันบนกุฏิระหว่างนั้นก็มีพระรูปหนึ่งได้ยินเสียงเข้าก็แอบมาดูเมื่อได้เห็นภาพอุจจารจึงไปฟ้องสมภารแห่งวัดเลไลสมภารโมโหมากจึงได้ฉวยไม้พลองไล่ตีทั้งเนนแก้วและนางสายทองก็เตลิดเปิดเปิงไปคนละทิศคนละทางทำให้เนนแก้วต้องขอไปอยู่กับสมภารที่เป็นเพื่อนกับขุนไกรวีรกรรมแรกที่เป็นเนนเนี่ยก็ว่าแย่แล้วนะครับยังจะมาเอาพี่เลี้ยงอีกนะครับคือจันไรมากๆนะครับท่านผู้ชมครับวีรกรรมที่3ต่อมาตอนที่ขุนช้างไปสู่ขอนางพิมพ์นางพิมพ์ไม่อยากแต่งกับขุนช้างรีบส่งจดหมายให้เนนแก้วสึกและรีบมาสู่ขอนางไวๆเนนแก้วจึงขอสึกในคืนนั้นเพื่อมาแต่งงานนะครับและรีบไปหานางพิมพ์สรุปมาบวชเพื่อมาเอาวิชาอย่างเดียวนะครับและรบเร้าให้แม่ไปสู่ขอนางพิมพ์ในระหว่างการรอผู้ใหญ่สู่ขอเนี่ยพลายแก้วได้ลักลอบไปหานางพิมพ์ที่บ้านนางศรีประจันในยามดึกนางสายทองเป็นผู้เปิดประตูให้เข้ามาและมอบแพรห่มกายของนางให้พลายแก้วห่มเพื่อไม่ให้เกิดการผิดสังเกตขึ้นพลายแก้วเข้าหานางพิมพ์แล้วมีอะไรด้วยกันและยังไม่จบแค่นี้ครับหลังจากนางพิมพ์หลับไปพลายแก้วก็ออกจากห้องนางพิมพ์จากนั้นก็ไปเข้าห้องนางสายทองและมีอะไรกันอีกกะว่าจะรวบหัวรวบหางทั้งสองคนในตอนที่พลายแก้วได้เสียงนางสายทองไปแล้วเลยได้สัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งนางวันทองได้ยินเสียงเอะวายรู้เข้าก็โกรธมากแต่ก็นั่นแหละครับทำอะไรไม่ได้เพราะเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นความลับที่นายสายทองไม่ปริปากบอกใครจนกระทั่งวันแต่งงานจริงครับวีรกรรมที่4หลังจากนั้นขุนช้างก็ใช้แผนสกปรกด้วยการเสนอชื่อขุนแผนให้ไปออกรบและยังใช้ไสยศาสตร์มาหลอกเรื่องนางศรีประจันว่าขุนแผนตายแล้วนางศรีประจันแม่ของวันทองเนี่ยก็โง่งมงายอีกนะครับบังคับให้วันทองแต่งงานกับขุนช้างใหม่ให้ได้ทั้งเคี่ยนแล้วก็ตีแล้วก็ฉุดกระชากลากถูให้แต่งกับขุนช้างแต่นางวันทองเนี่ยซื่อสัตย์ต่อขุนแผนและไม่ยอมอยู่เรือนเดียวของขุนช้างเมื่อขุนแผนได้รบชนะเมืองเชียงทองนายบ้านจอมทองก็ได้ยกบุตรีของตนชื่อว่านางลาวทองให้เป็นเมียขุนแผนอีกคนขุนแผนนี่ยังพูดอีกนะครับว่ารักนางลาวทองมากกว่าผู้ใดเมื่อนำนางลาวทองกลับมาที่เรือนก็เห็นว่าวันทองอยู่เรือนของขุนช้างนางวันทองออกมาต้อนรับขุนแผนด้วยน้ำตาเมื่อขุนแผนรู้เข้าไปจะฆ่าขุนช้างแต่อีลาวทองนางแพทย์สยามนะฮะบอกว่าอย่าไปเชื่อนางวันทองเชนะคุณพี่จำเป็นต้องฟังความทั้งสองข้างนางวันทองอาจจะหลอกคุณพี่ก็ได้นางวันทองเนี่ยได้ยินก็โมโหครับเข้าไปเพื่อจะตบตีอีลาวทองแต่ขุนแผนก็ตอบแทนความภักดีของวันทองด้วยการห้ามศึกสองสาวนางลาวทองใช้มารยาหญิงหลบไปอยู่หลังสามีวันทองก็ด่ากราดทั้งสองคนทำให้ขุนแผนเนี่ยโกรธมากจริงๆขุนแผนนั่นแหละผิดนะฮะแล้วก็พาลาวทองไปอยู่ด้วยกันกับมารดาที่กาญจนบุรีปล่อยให้วันทองอยู่กับขุนช้างรับชะตากรรมต่อไปครับคื
ือเนี่ยหรือพระเอกนะฮะคือเมียรักแรกนี้ซื่อสัตย์ขนาดนี้ยังทิ้งได้ลงคอนะครับท่านผู้ชมครับวีรกรรมที่5ต่อมาเนี่ยขุนแผนเกิดคิดถึงนางวันทองขึ้นมาเขาก็เลยกลับมาที่เรือนของขุนช้างแต่พอเห็นทั้งสองนอนอยู่ด้วยกันก็เกิดอาการมันไส้ขึ้นมาจึงร่ายมนต์แล้วก็มัดทั้งสองคนด้วยแล้วก็ประจานซ้ำอีกนะครับแล้วก็ไปครองคู่กับนางลาวทองต่อไปปล่อยให้วันทองได้รับความอับอายในเรือนของขุนช้างจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนผิดแท้ๆทิ้งเขาไว้แล้วยังมาประจานเขาซ้ำอีกนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่6ตอนที่ปฏิบัติหน้าที่ขุนแผนก็ดันคิดจะไปเฝ้าไข้นางลาวทองอีกเขาจึงฝากเวรไว้กับขุนช้างซึ่งไม่รู้คิดยังไงนะครับทั้งที่เอาเมียเขาไปแท้ๆขุนช้างก็เลยเพชรทูลกับพระพันวสาว่าขุนแผนเนี่ยหนีเวรทำให้ขุนแผนต้องโทษอาญาห้ามเข้าไปในเมืองหลวงด้วยนางลาวทองก็ถูกเอาไปจองจำด้วยอ่านตรงนี้บอกตรงๆนะครับสมน้ำหน้าอีสองตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับวีรกรรมที่7ต่อมาขุนแผนก็หาทางแก้แค้นขุนช้างในการค้นหา3สิ่งนั้นได้แก่ตีดาบซื้อม้าและหากุมารขุนแผนเห็นสาวสวยคนหนึ่งนามว่านางบัวคลี่มีลักษณะตามตำราเป๊ะว่าจะมีบุตรหัวปีขุนแผนจึงสมัครเข้าไปเป็นสมุนโจรของหมื่นหานหมื่นหานคนนี้เป็นบิดาของนางบัวคลี่นั่นเองครับต่อมาขุนแผนก็ช่วยชีวิตหมื่นหานเอาไว้จึงได้แต่งงานกับนางโบคลี่สมใจในเวลาต่อมานางโบคลี่ได้ตั้งครรภ์ได้หลายเดือนแต่ละหลังมาเนี่ยหมื่นหานเห็นว่าขุนแผนไม่ช่วยปล้นเขาก็เริ่มระแวงขุนแผนแถมขุนแผนยังใช้วิชาข่มพ่อตาอีกทำให้หมื่นหานวางแผนกับนางโบคลี่เพื่อจะวางยาพิษขุนแผนซะขุนแผนเนี่ยรู้ทันแผนการซะก่อนจึงทำทีเป็นพูดขอลูกจากท้องของนางโบคลี่นางโบคลี่ไม่รู้ในอุบายของขุนแผนก็ตอบตกลงในคืนนั้นขุนแผนก็เลยฆ่านางบัวคลี่และแหวะเอาลูกที่ตายทั้งกลมไปทำกุมารทองแต่มักจะมีคนอ้างเสมอนะครับว่านางบัวคลี่วางแผนจะฆ่าขุนแผนแต่แรกดังนั้นขุนแผนก็เลยจะฆ่าเอากุมารทองแต่จริงๆแล้วขุนแผนหมายตากุมารทองในท้องนางตั้งแต่แรกเอาจริงๆแล้วพอหวังในตัวกุมารทองนั่นแหละถึงไปคบหาโจรเพื่อแต่งงานกับลูกสาวเขาแต่แรกครับเพราะฉะนั้นขุนแผนเนี่ยเรียลยำของจริงนะครับผมวีรกรรมที่8เมื่อขุนแผนได้ดาบกับม้าสีหมอกมาแล้วเขาก็กลับมาที่เมืองสุพรรณและใช้มนต์สะกดขึ้นเรือนของขุนช้างและเขาก็นำนางวันทองกลับมาแต่แล้วก็ดันไปเห็นนางแก้วกิริยาซึ่งเป็นธิดาของพระยาสุโขทัยเข้าโดยพระยาสุโขทัยได้นำนางมาขายฝากให้เป็นทาสของขุนช้างขุนช้างก็เอ็นดูเลี้ยงนางไว้เป็นเหมือนน้องสาวเนื่องจากว่าขุนแผนเนี่ยเข้าห้องผิดนะครับไปเจอกับนางเข้านางแก้กิริยาก็เลยเป็นเมียคนที่5อีกคนครับและขุนแผนก็มอบแหวนให้นางดูไว้เป็นต่างหน้าและให้เงินไปถ่ายตัวขุนนางนี่ขนาดกำลังจะไปช่วยวันทองนะครับมีวายมีเมียคนที่5อีกนะครับท่านผู้ชมครับวีรกรรมที่9วีรกรรมต่อมาขุนแผนเนี่ยต้องอาญาแผ่นดินครับพอดันไปฆ่าขุนเพชรและขุนรามตายและมีหมายจับทั่วพระนครขุนแผนก็พาวันทองออกไปซ่อนในป่าจนกระทั่งวันทองเนี่ยท้องแก่ขึ้นมาเขาก็เลยต้องยอมจำนนและมอบตัวให้กับพระพิจิตรเพื่อสู้คดีกับขุนช้างจนชนะจริงๆเรื่องมันควรจะจบไปแล้วนะครับแต่ดันไปคิดถึงนางลาวทองอีกขออภัยโทษให้นางลาวทองผ่านเจมื่นสีทำให้พระพันวสาทรงกริ้วมากบอกว่าขุนแผนเนี่ยได้คืบจะเอาศอกงั้นขังลืมไปเลยมึงสำนองนั้นคืออ่านตรงนี้ครับผมบอกตรงเลยว่าโสนาหน้านะครับท่านผู้ชมครับวีรกรรมที่10ต่อมาเนี่ยลูกของขุนแผนมีชื่อว่าพลายงามได้หนีขุนช้างไปอยู่กับย่าที่เมืองกาญจนบุรีเมื่อเขาโตขึ้นก็รับราชการและมีความดีความชอบจึงขอพระพันวสาอภัยโทษให้พ่อและขอให้ปล่อยตัวนางลาวทองออกมาด้วยหลังจากที่ขุนแผนชนะได้เลื่อนยศแต่ก็ดันสุขสำราญกับสองเมียคือนางลาวทองกับนางแก้วกิริยาเขาลืมนางวันทองที่อยู่กับขุนช้างซะสนิทจนกระทั่งตอนนั้นพลายงามเนี่ยได้ยศพระไวยไปลักพาตัวมารดามาจากขุนช้างเพื่อหวังว่าจะให้พ่อแม่คืนดีกันแต่วันทองเนี่ยไม่ยอมดีด้วยและตัดพ้อว่าทำไมขุนแผนไม่ทูลเรื่องนี้กับพระพันวสาตั้งแต่ชนะศึกได้กลับมาแล้วดันมาลืมนางซะอีกมาตอนนี้ก็จะมาขอให้คืนดีกันขุนช้างเห็นว่าวันทองโดนลักพาตัวจึงเข้าไปทูลกับพระพันวสาอีกครั้งถึงขั้นปีนเรือพระที่นั่งเลยทีเดียวพระพันวสารู้สึกหงุดหงิดและทรงกริ้วและเปิดการไต่สวนขึ้นพร้อมกับต่อว่าทั้งขุนช้างขุนแผนว่าเรื่องผัวมีเมียเนี่ยน่าจะจบได้แล้วนะแล้วก็ให้วันทองเลือกว่าจะอยู่กับใครวันทองเนี่ยเกรงพระราชอาญาครับเลยให้คำตอบกลางๆไปว่าแล้วแต่จะทรงโปรดทำให้พระพันวสานึกว่าวันทองมากๆสั่งประหารชีวิตนางวันทองอีกแถมพระไวยเนี่ยแม้จะขออภัยโทษแต่ว่าส่งพระราชสารมาไม่ทันเพชฌฆาตก็ตัดหัวนางวันทองตายไปแล้วครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าขุนแผนไม่เจ้าชู้เรื่องคงไม่บานปลายมาขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับวีรกรรมที่11ยังไม่จบนะครับหลังจากวันทองตายแล้วก็ยังจะไปจับเสน่ห์นางสร้อยฟ้าที่จริงๆจะได้แต่งงานกับพระไวยโดยพระไวยเองก็ไม่เชื่อและพ่อลูกก็เกิดการทะเลาะกันข
ขุนแผนก็ไปร่วมกับพลายชุมพลเพื่อฆ่าพระไวยอีกก็เป็นศึกสายเลือดกันไปครับทำให้พระพันวสาเข้ามาช่วยไก่เกียรติคือคนร้ายพร้อมจะฆ่าลูกคนแรกด้วยครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่12ขุนแผนได้ใช้ชีวิตที่เมืองการอย่างมีความสุขมีทั้งลาวทองและนางแก้วกริยาควบ2ด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดนางสายทองที่เคยสัญญาว่าจะไม่ทิ้งนางเนี่ยบทก็หายจ้อยไปเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ลูกเจ้าเมืองเป็นแค่พี่เลี้ยงนะฮะสงสัยขุนแผนเนี่ยลืมไปแล้วดังนั้นสรุปว่าขุนแผนตอนเป็นเนนก็แค่เนนหื่นธรรมดามีเมียที่ซื่อสัตย์ขนาดวันทองเนี่ยก็ยังไปมีคนอื่นได้หน้าตาเฉยเลยนะครับแล้วก็ยังไม่เข็ดหลาบอีกไปทำให้เกิดการทะเลาะกับลูกด้วยสรุปชีวิตของตัวเอกแบบขุนแผนมีเมียทั้งหมด5นางนางพิมพ์หรือนางวันทองเนี่ยเป็นรักแรกนางสายทองเป็นพี่เลี้ยงและชู้รักนางลาวทองเนี่ยเป็นเมียน้อยแต่รักมากที่สุดบัวคลี่เป็นแค่เครื่องผลิตกุมารทองนางแก้กริยาเป็นผู้สนับสนุนและอุปถัมภ์เพราะว่ามาปรนิบัติถึงในคุกเลยทีเดียวขุนแผนนั้นมีลูกทั้งหมด4คนได้แก่กุมารทองจากนางบัวคลี่คนที่2คือพลายงามลูกวันทองคนที่3คือพลายชุมพลลูกของนางแก้กริยาคนสุดท้ายคือพลายณรงค์ลูกของนางลาวทองพลายงามกับพลายชุมพลเนี่ยให้ญาติเลี้ยงด้วยเหมือนจะมีลูกคนเดียวที่ได้เลี้ยงดูที่เมืองการคือพลายณรงค์ครับและที่สำคัญพลายณรงค์นี้เป็นลูกของนางลาวทองด้วยเรียกได้ว่านางลาวทองเป็นเมียที่ขุนแผนรักมากที่สุดแทนที่เป็นลูกของรักแรกแบบวันทองครับวีรกรรมจันทร์รายทีเด็ดของขุนแผนก็มีประมาณนี้นะครับผมและถ้ามีอะไรตกหล่นก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มได้นะครับและถ้าต้องการให้เล่าเรื่องใดเพิ่มเติมก็สามารถรีเควสต์มาอีกได้ครับผมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบคลิปใหม่ๆและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครในแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ